กระผมนายชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยกระผมได้รับมอบหมายจากผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้เป็นผู้สรุปอภิปรายในยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีอีก9ท่านท่านประธานที่เคารพครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการทำหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา151เป็นมาตรการที่เราถือว่ามีความจำเป็นและเป็นมาตรการที่เข้มข้นที่สุดในการตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นในการดำเนินการการอภิปรายในครั้งนี้ที่เราเริ่มมาวันนี้เป็นวันที่4ตั้งแต่วันที่16เป็นต้นมาจึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนฐานะผู้ที่ได้รับมอบอำนาจอธิปไตยมาจากพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับกับผมเองต้องกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีด้วยความขอบคุณยิ่งนะครับที่ท่านเองและคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายได้ให้ความใส่ใจได้ให้ความสนใจที่จะทําให้การอภิปรายครั้งนี้ให้เป็นไปโดยเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนั่นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาในการทำหน้าที่ของพวกเราผมกลับเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าการทำหน้าที่ของสมาชิกฝ่ายค้านทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อภิปรายหรือผู้ที่ลุกขึ้นมาทักท้วงข้อบังคับล้วนทำด้วยใจสุจริตครับทำด้วยใจสุจริตการใช้วาทะถ้อยคำหรือกริยาการแสดงบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำให้หลายท่านหลายคนรู้สึกไม่สบายใจผมเองในหน้าที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้นำฝ่ายค้านต้องขอกลับอภัยเป้าหมายของเราเราต้องการจะทำหน้าที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบรัฐสภาเราต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและความผาสุกของพี่น้องประชาชนโดยรวมท่านประธานที่เคารพครับในการอภิปรายครั้งนี้ผมต้องขออนุญาตย้อนกลับไปรวมภาพของการดำเนินการอภิปรายทั้งหมดนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับในสภานี้ทั้งหมดในฐานะที่จะเป็นผู้ตัดสินใจที่จะลงมติในยตินี้และผ่านไปยังท่านคณะรัฐมนตรีและก็ผ่านไปยังพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกคนนะครับแนวทางการอภิปรายของเราท่านประธานวิปฝ่ายค้านดร.สุดินทร์คลังแสงได้นำเรียนไปแต่ทุกคนนะครับหลังจากที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอยติท่านแรกนะครับได้อภิปรายนำแถลงยติไปท่านประธานวิปฝ่ายค้านได้ปูภาพการอภิปรายทั้งหมดนะครับให้ท่านประธานและก็สมาชิกสภาแห่งนี้ได้เห็นภาพเชิงกว้างเป็นการชี้เป้าไปในแต่ละข้อกล่าวหาในแต่ละท่านรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายหลังจากนั้นเรามีสมาชิกทั้งหมดครับ39คนเป็นผู้อภิปรายเปรียบเป็นยุทธการที่ท่านดร.สุทินคลังแสงนะครับได้เปรียบไว้เพื่อให้เห็นภาพในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นทหารก็บอกว่าเป็นยุทธการที่เราชี้เป้าและเข้าไปยิงเป้า39ลำของเรานะครับได้ดำเนินการยิงเป้าถล่มเป้าในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนเห็นภาพครับว่าเป็นอย่างไร
ส่วนคะแนนจะเป็นอย่างไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตัวผมเองภาคภูมิใจครับได้เห็นภาพของสมาชิกฝ่ายค้านทุกคนได้ลุกขึ้นทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบครับมีความเตรียมพร้อมประเด็นข้อกล่าวหาชัดเจนชี้ให้เห็นเรื่องของความผิดพลาดบกพร่องความล้มเหลวตามข้อกล่าวหาหรือตามข้อกล่าวหาอื่นๆได้อย่างชัดแจ้งนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตในยตินะครับมีข้อกล่าวหาไล่เรียงไปตามลำดับของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ผมจะขออนุญาตรวมสรุปเป็นข้อกล่าวหารวมๆนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆมีอยู่4เรื่องครับเรื่องที่1ครับเป็นเรื่องของความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องที่2ครับท่านประธานครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการทุจริตเอื้อประโยชน์การปล่อยปละละเลยมีการช่อฉนนะครับเอื้อพวกพ้องนี่เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ครับเป็นเรื่องของการกระทำผิดต่อกฎหมายกระทำผิดต่อจริยธรรมกระทำผิดต่อเรื่องของหลักนิติรัฐนิติธรรมและก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นเป็นกลุ่มที่3และกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่4เป็นเรื่องของการไม่ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและนอกจากจะไม่ยึดมั่นแล้วเนี่ยยังมีกลไกกระบวนการที่จะทำลายล้างทางการเมืองทำลายล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนั้นคือข้อกล่าวหาทั้งหมดกับท่านท่านครับผมกลับมาด้วยความเคารพว่าเหตุและสาเหตุโดยรวมนะครับก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดเนี่ยว่ามันเกิดจากอะไรในสิ่งที่เรากล่าวหาท่านไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตไม่ว่าจะเป็นขัดหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับกระทำผิดต่อกฎหมายหรือทำลายล้างระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมขอหยิบแนวทางที่ท่านประธานวิปได้นำเสนอไปแต่ต้นมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่หนึ่งครับเกิดจากวิธีคิดเกิดจากจิตสำนึกและลีลาชีวิตหรือคุณลักษณะส่วนบุคคลของตัวท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้นำนะครับของการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นการยอมรับนับถือจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดกับสายตาว่าเวลาผู้นำของเราไปในต่างประเทศพฤติกรรมต่างเรื่องการต้อนรับเรื่องให้การยอมรับนับถือเป็นอย่างไรซึ่งจุดนี้เองนะครับมีท่านรัฐมนตรีมาตอบแทนโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าได้รับการต้อนรับนับถืออย่างดียิ่งแต่สิ่งเหล่านั้นไปตรวจสอบกันจริงๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามีบางประเทศเท่านั้นเองประเทศใหญ่ๆที่เขายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคำนึงสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยแทบจะหาไม่ได้นะครับเรื่องที่3ครับเป็นมูลเหตุที่สำคัญที่เกิดทำให้เกิดความล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพก็คือความรู้ความสามารถภูมิปัญญาวุฒิภาวะนะครับของตัวท่านนายกรัฐมนตรีและก็ตัวท่านรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินสาเหตุต่อไปครับท่านประธานครับแน่นอนครับพูดกันมากเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลเป็นทั้งแนวทางด้วยก็คือเรื่องการทุจริตการแสวงหาผลประโยชน์การเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องเรื่องต่อไปครับเรื่องของจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมมีการพูดกันมากและเป็นข้อกล่าวหาที่มีเกือบทุกรัฐมนตรีครับและจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราดำเนินการต่อเนื่องหลังจากที่จบการอภิปรายแล้วก็คือส่งให้องค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับได้พินิจพิจารณาดูวินิจฉัยดูว่าสิ่งที่เรากล่าวหาในสภาแห่งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่านมีลักษณะของฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับการไม่ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขทำให้การเมืองเกิดวิกฤตล้มเหลวอันนี้เป็นมูลเหตุที่หมดที่ผมจะนำเรียนและก็ขยายรายละเอียดต่อไปจากสาเหตุที่ผมกล่าวไปนะครับเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นผมสรุปคร่าวๆให้ท่านประธานได้รับทราบนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดเรื่องที่หนึ่งครับเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือผลกระทบที่เป็นความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่เฉพาะ 2-3 ปีนี้นะครับในรัฐบาลที่ท่านบอกมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่ครับตั้งแต่ปี57เป็นต้นมามีความถดถอยอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องการตบโตทางด้านเศรษฐกิจซึ่งรายละเอียดเพื่อนสมาชิกได้ชี้ให้เห็นไปแล้วทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นระดับมหาภาคหรือจุลภาคถึงระดับฐานรากของครัวเรือนมีความยากจนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับมีตัวเลขแสดงให้เห็นและสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือความเหลื่อมล้ำรวยกระจุกจนกระจายนะครับแต่ว่าหลายท่านก็มีความเห็นแย้งว่ารวยกระจุกแคบลงเรื่อยๆแต่ถือสินทรัพย์มากขึ้นจนกระจายค่อนข้างจะไม่เป็นความจริงครับมันจนเท่าเทียมกันหมด 10% รวยกระจุก 90% จนเท่าเทียมกันเป็นความรู้ความสามารถที่ยิ่งใหญ่มากที่อาจจะกล่าวชื่นชมในสภานี้ก็ได้นะครับว่าท่านทำให้คนในประเทศนี้ไม่มีความเหลื่อมล้ำเพราะจนทั่วหน้าท่านประธานครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเราจะเห็นกลุ่มทุนใหญ่นายทุนใหญ่มีผลประกอบการเรื่องของการทำธุรกิจอย่างก้าวกระโดดครับเติบโตอย่างก้าวกระโดด3เท่า4เท่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องแปลกท่านประธานครับขณะที่90%ของพี่น้องประชาชนจนลงแต่คนบางกลุ่มไม่ถึง10%มีรายได้มหาศาลเป็นแสนแสนล้านสิ่งที่เราพบเราเห็นนะครับแน่นอนครับศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศเราลดลงอย่างมากการส่งออกสู้ใครไม่ได้ครับสู้ใครไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องของธุรกิจออนไลน์ค้าขายออนไลน์ที่จะเป็นโอกาสของกลุ่มคนรุ่นใหม่ของกลุ่มสตาร์ทอัพขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับก็ถูกเบี่ยงแยกไปอย่างชัดเจนไม่มีศักยภาพไม่มีโอกาสแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมได้นำเรียนก็คือเรื่องความเชื่อมั่นจากต่างประเทศความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเมื่อสักครู่ผมนำเรียนไปนะครับในมิติของการยอมรับนับถือแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดปัญหาต่อไปเนี่ยที่ในสภาแห่งนี้ได้ยกขึ้นมาพูดและผมขอเน้นย้ำนะครับเราจะถูกนานาอารยประเทศที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมออกมาตรการที่มากำหนดวิถีชีวิตของประเทศเราของพี่น้องประชาชนในคนบ้านเราท่านประธานครับในอนาคตอันใกล้หลายประเทศจะมีมาตรการที่บอกกับประเทศเราว่าเขาจะบอยคอตหรือเขาจะแซงชั่นจะคว่ำบาตรต้องขออนุญาตประธานครับในบางครั้งผมอาจจะเผลอใช้ภาษาอังกฤษไปแต่นั่นมันเกิดขึ้นจริงๆที่เขากำลังเริ่มที่จะทำไม่ว่าจะเป็น UN สหภาพยุโรปตัวสหรัฐอเมริกาเองตัวเยอรมันกฎหมายแมกเนสกี้ท่านนั้นครับอันตรายมากต่อประเทศไทยเขาใช้สำหรับผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนถ้าบุคคลไหนใครในราชอาณาจักรไทยเนี่ยมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเขามีมาตรการที่ใช้กฎหมายฉบับนี้พม่าโดนไปแล้วครับพม่าโดนไปแล้วหลายคนถูกระงับแช่แข็งบัญชีอะไรกันนี่เป็นเรื่องที่จะทำให้คนของประเทศเรามีความยุ่งยากลำบากมากในจะกระเดินทางที่
ไปทำมาหากินไปทำมาค้าขายกับนานาเนี่ยประเทศท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมเองต้องกลับเรียนท่านประธานครับเหตุการต่างๆหรือผลที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปผมขออนุญาตกลับมาสรุปให้เห็นชัดขึ้นมันมีเหตุครับมันมีเหตุไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นสภาแห่งนี้พูดกันเยอะครับเหตุสำคัญเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่มีการยึดอำนาจเข้ามาปกครองประเทศยึดอำนาจแล้ววางแนวทางการสืบทอดอำนาจโดยการใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดครับปกครองด้วยหลักกฎหมายrule of law แต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่เขียนขึ้นมาเนี่ยวางโครงสร้างในการสืบทอดอำนาจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่อำนาจของตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองฝ่ายการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากการเลือกตั้งองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกวางโครงสร้างไว้หมดเพื่อสืบทอดอำนาจแต่ที่สำคัญท่านประธานครับจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่เราเรียกว่าม.44เนี่ยผมต้องเรียนกับท่านประธานว่าอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยภาษาทั่วไปเขาใช้คำว่าระบอบเผด็จการหรือระบบเผด็จการไม่ใช่เป็นคำน่าเกลียดท่านประธานครับมันเป็นระบอบหนึ่งในการปกครองม.44เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดครับออกมาแล้วเนี่ย3อำนาจอธิปไตยเราไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารและตุลาการอยู่ในตัวผู้ใช้อำนาจม.14ทั้งหมดนั่นหมายว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองหัวหน้าคสช.ในอดีตเป็นผู้ใช้อำนาจตามม.14ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติได้ก็คือเขียนกฎหมายมาได้เลยด้วยตัวเองทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารบังคับใช้กฎหมายเอากฎหมายไปใช้ด้วยตัวเองได้และก็ตีความกฎหมายด้วยตนเองอีกว่าชอบไม่ชอบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับม.44ท่านประธานครับเจตนารมณ์เนี่ยเขาต้องการให้ใช้ในเรื่องที่บัญญัติไว้ในน้ำนูนเท่านั้นชัดเจนครับเพื่อการปฏิรูปเพื่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์นะครับเพื่อป้องกันระงับยับยั้งภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติของเศรษฐกิจของประเทศนะครับของราชบัลลังก์อันนี้เขาเขียนไว้ให้ใช้ม.44แต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี่ยปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีสมัยเป็นรัฐบาลคสช.ท่านนายกรัฐมนตรีสมัยเป็นรัฐบาลเลือกตั้งที่ยังมีอำนาจม.44อยู่ใช้ม.44อย่างพร่ำเพรื่อเรียกว่าตามอำเภอใจไม่ว่าจะเป็นการไปยกเลิกไปยับยั้งไปยกเว้นบรรดาตัวบทกฎหมายต่างๆซึ่งเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปเยอะครับผลพวงกันกับการใช้ม.14ปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งที่เรามากล่าวหาท่านเนี่ยในวันนี้หลายเรื่องครับเป็นผลพวงจากม.14ซึ่งผมจะขยายความต่อไปยกเลิกระงับยับยั้งยกเว้นเพื่อการสืบทอดอำนาจและการครองอำนาจต่อไปผมยกตัวอย่างง่ายๆท่านนันครับม.14 ไปปิดเหมืองทองอัคราซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดม.44 ไปยกเลิกพรบ.ร่วมทุนไปยกเลิกการทำ EIA สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่ในอำนาจและครองอำนาจต่อมันก็เลยก่อปัญหาอย่างมากมายมันก็เป็นเหตุให้เราต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านในวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมจะต้องเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการทำลายล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยผมเองเป็นผู้อภิปรายและขึ้นภาพให้เห็นว่ามีกระบวนการสมคบคิดร่วมกันคิดนะครับมาแบ่งแยกหน้าที่กันทำเพื่อที่จะครองอำนาจผ่านกระบวนการ3ป.ที่ผมชี้ให้เห็นแล้วครองอำนาจทางด้านการเมืองก็มีหัวหน้าพรรคการเมืองครองอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินกระจายไปทั่วประเทศ
ผ่านส่วนราชการส่วนภูมิภาคผ่านส่วนท้องถิ่นสามารถคุมได้หมดครับและที่สำคัญครับกลไกในการปกป้องรักษารัฐธรรมนูญก็มีคนที่มาดูแลเป็นการเฉพาะผ่านตัวท่านนายกรัฐมนตรีผ่านไปที่องค์กรต่างๆที่ท่านสร้างขึ้นมาตรงนั้นคือการทำลายล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีเงื่อนงำอะไรหลายอย่างครับที่แฝงเร้นไปผมพูดในสภาแห่งนี้วันที่ผมอภิปรายบอกว่าทำไมพี่น้องสื่อมวลชนตั้งชื่อเราว่าเป็นปลวกสภาปลวกเขาเห็นภาพครับเขาเห็นภาพว่ามันมีการกัดกินกัดเซาะค่อยๆกินเข้าไปทีละนิดละนิดบ้านทั้งหลังไม่รู้ตัวเลยครับเมื่อปลวกมันกินหมดนั้นยุบไม่เห็นเช่นกันครับท่านผู้ชมครับการกัดกินกัดเซาะบ่อนทำลายประชาธิปไตยขณะนี้มันเป็นอย่างนั้นผมได้ชี้ให้เห็นไปแล้วก็หวังว่าเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสภาแห่งนี้จะร่วมกันช่วยกันแก้ไขครับถ้ามีโอกาสทำให้ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขเนี่ยในระบบรัฐสภากลับมาให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับประชาธิปไตยแบบไทยๆที่ท่านอ้างหลายเรื่องมันไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมครับถ้าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆจริงนะครับเพื่อคนไทยทั้งปวงจริงเนี่ยไม่มีใครว่าครับแต่แบบไทยๆเฉพาะบางกลุ่มบางพวกนี่อันตรายที่สุดคำนำการครับท่านประธานที่เคารพจากการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกครับมีข้อกล่าวหาเป็นรายบุคคลไปยกประเด็นขึ้นมาเห็นชี้ให้เห็นเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในการอภิปรายตลอดมาก็คือว่าคำตอบครับคำตอบชี้แจงข้อกล่าวหาที่ท่านรัฐมนตรีโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีพยายามมีโอกาสออกมาตอบตลอดเว้นแต่วันนี้นะครับเว้นแต่วันนี้ที่มีข้อตกลงว่าขอให้ใช้เวลาน้อยที่สุดถ้าอยากจบวันนี้เนี่ยให้รัฐมนตรีที่ชี้แจงใช้เวลาให้น้อยสุดเพื่อได้จะจบในวันนี้ได้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณครับที่ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือทำให้การอภิปรายของเราเป็นไปด้วยดีอย่างนี้แต่ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับการตอบน้อยไม่ได้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ถูกอภิปรายนะครับท่านสูญเสียโอกาสท่านสูญเสียโอกาสเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตมา4วันเนี่ยเวลาสมาชิกเราอภิปรายนะครับมีอยู่หลายเรื่องในทิศทางการตอบ1ไม่ตอบ1ไม่ตอบเลยนะครับเงียบไปเลยหลายเรื่องที่ถามที่อภิปรายในสภาไม่ชี้แจงไม่ตอบเลยเช่นกรณีท่านนายกรัฐมนตรีตั้งที่ปรึกษาที่มาจากธนาคารกรุงไทยที่สร้างความเสียหายที่กรุงไทยที่เพื่อนสมาชิกนะครับอนุรักษ์ตั้งวันนี้ฐานนอภิปรายท่านอาจจะดึกไปสักนิดเมื่อวานแต่วันนี้ก็ไม่ตอบอันนี้คือไม่ตอบเลยกรณีที่สองครับตอบครับแต่เบี่ยงเบนประเด็นถามเรื่องเหมืองทองเรื่องชดใช้ค่าเสียหายตอบไปบอกว่าจำนำข้าวจำนำข้าวต้องชดใช้หนี้ถึง12ปีหลายคนโดยเฉพาะภาษาสื่อมวลชนนะครับผมต้องขออนุญาตท่านประธานครับนำภาษาพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนมากราบเรียนท่านประธานเขาเรียกถามวัวตอบควายต้องขออภัยครับถ้าไม่สุภาพเขาพิจารณ์กันอย่างนั้นจริงๆครับเลี่ยงประเด็นและยอกย้อนกลับมาแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งท่านประธานครับเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ผมก็เองทึ่งมากก็คือว่าเมื่อสมาชิกอภิปรายเสร็จท่านลุกขึ้นมาตอบทันทีพร้อมกับแผ่นชาร์ตหรือสไลด์ที่ฉายผ่านจอมอนิเตอร์ตรงนี้ผู้อภิปรายเองงงเอ๊ะเขารู้ได้ไงวะเขาทำสไลด์มามันก็เป็นเรื่องแปลกนะท่านครับผมต้องชื่นชมทีมงานของท่านมนตรีด้วยนะครับที่ทำสไลด์เร็วมากเลยถามปุ๊บยกขึ้นมาตอบปั๊บคนอื่นเขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะเขาสอบรั่วไหมนะผมมั่นใจครับไม่มีรั่วนี่มันไม่มีรั่วสันนิษฐานว่าท่านเองรู้แนวก็เลยไปทำเตรียมทำเฉลยไว้เพราะหลายเรื่องที่ท่านยกมาตอบเนี่ยครับไม่ได้ตรงกับที่เขาอภิปรายท่านเลยท่านประธานครับ
ในการตอบหลายครั้งนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมักจะมีถ้อยคำพูดกับเพื่อนสมาชิกในฐานะผู้อภิปรายบอกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติไม่สุภาพกล่าวหารุนแรงมองเป็นลักษณะในแง่ลบผมต้องกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าการอภิปรายเป็นการกล่าวหาว่าท่านกระทำผิดทักษะลีลามันต้องเป็นไปตามสิ่งที่เขารู้สึกครับจริงอยู่ครับการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรนี้เหมือนเป็นละครนะแต่มันเป็นละครจริงครับทำจริงพวกเราที่อยู่ในสภาแห่งนี้รู้ครับหลังจากที่เราหมดหน้าที่ตรงนี้เราออกจากห้องนี้ไปเนี่ยเราเป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันต่างฝ่ายต่างแบ่งกันทำหน้าที่โต้เถียงกันสุดๆครับแต่ออกจากตรงนี้ไปมันเป็นวัฒนธรรมของของเราเราคือเพื่อนกันพวกกันพี่น้องประชาชนเลือกเรามาทำหน้าที่เหมือนกันแต่บทบาทต่างกันเท่านั้นเองหน้าที่ผู้แทนแต่บทบาทต่างกันฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสนับสนุนฝ่ายที่เห็นต่างเป็นธรรมชาติของท่านประธานครับแต่ว่าสิ่งที่มันแปลกก็คือว่าเวทีแห่งนี้ในยุคหลังๆครับหลายท่านพอออกจากสภาไปแล้วไม่มองหน้ากันนะมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่เถอะครับหลายคนเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกิดหลังบัลลังก์มาเผยในสภาเช่นจับมือถือแขนกราบอกอะไรต่างๆเป็นต้นอันนั้นเป็นลักษณะของความเป็นมนุษย์ครับออกจากห้องนี้ไปแล้วก็คือความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันจริงอยู่ครับตำแหน่งหน้าที่อาจจะแตกต่างกันก็ให้ความเคารพกันไปแต่ไม่ได้อาฆาตมาดร้ายกันมองหน้ากันไม่ดีไม่มีครับมันคนเป็นอย่างนั้นและสิ่งที่สำคัญท่านประธานครับในการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยคำตอบท่านสำคัญครับถ้าท่านไม่ตอบพวกผมนะถ้าเป็นผู้กล่าวหาถือว่าท่านยอมรับฮะเป็นไปตามที่กล่าวหาเลยถ้าท่านไม่ตอบนะครับหรือท่านตอบไม่มีน้ำหนักไม่มีหลักฐานไม่มีพยานพวกผมก็ถือว่าพวกผมได้เปรียบสิ่งที่ผมกล่าวหาเป็นจริงเหมือนกับแนวทางการแถลงปิดคดีท่านประธานครับพยานหลักฐานต่างๆศาลท่านฟังบอกว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้จึงสั่งให้พิพากษาจำคุกแต่ของเราไม่ครับท่านแถลงน้ำหนักฟังไม่ได้ก็เพียงแต่อ้อนวอนมาในสภาแห่งนี้ช่วยยกมือไม่ไว้วางใจนั่นคือเราอยากเห็นสำหรับการทำหน้าที่ของพวกเราท่านประธานครับภาพทั้งหลายทั้งปวงที่ผมปูพื้นมาเนี่ยคือบรรยากาศกว้างๆที่เราทำหน้าที่มาใน4วันแต่การอภิปรายของเราครับเราอภิปรายเป็นรายบุคคลเรากล่าวหาเป็นรายบุคคลในพฤติการพฤติกรรมแห่งการทำหน้าที่ของท่านในบริหารราชการแผ่นดินผมจะขออนุญาตท่านประธานครับนำเอาประเด็นที่เรากล่าวหาและการมีการตอบชี้แจงของท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านในเฉพาะประเด็นที่สำคัญนะครับเฉพาะประเด็นสำคัญที่เป็นประเด็นมากราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับเพื่อจะได้ช่วยกันพิจารณาว่าท่านจะลงคะแนนไว้วางใจหรือไม่แล้วฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่จะมีผลในอนาคตท่านแรกครับผมขอเริ่มที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ครับอภิปรายโดยเลขาพรรคเพื่อไทยท่านประเสริฐจันทระรงทองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราภาคภูมิใจมากครับสมาชิกหลายท่านเจอหน้ากันถามหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าไปไหนหลายคนตอบบอกว่าไป ICU ไป ICU ท่านประธานครับเขาตัดสินไปแล้วผมต้องกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับจากการอภิปรายจากการตอบชี้แจงเรื่องทุจริตถุงมือยางครับผู้อภิปรายได้ชี้ให้อย่างเห็นชัดว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเนี่ยหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงที่เขามาแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงหรือภาพฉายที่ถ่ายออกมาจากแอปพลิเคชัน LINE
การทุจริตถุงมือยางครับการทำสัญญาลวงเพื่อจะเอาเงินอคส.ออกมาใช้ 2,000 ล้าน 2,000 ล้านเพื่อจะไปจัดหาถุงมือยางส่งให้กับผู้ที่สั่งซื้อมาผู้ที่สั่งซื้อมาที่อยู่ต่างประเทศมูลค่า 120,000 กว่าล้านท่านประธานครับกลไกตรงนี้ท่านผู้อภิปรายได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรและที่สำคัญครับประเด็นที่ตั้งข้อกล่าวหาที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่ทุจริตหรืออยู่ในกระบวนการทั้งหมดเป็นผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับตัวท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างแนบแน่นและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในสมัยที่ท่านมาดำรงตำแหน่งเหตุที่หลายท่านบอกว่าอยู่ใน ICU เพราะอะไรท่านประธานครับเพราะคำตอบของท่านนี่ครับท่านตอบชี้แจงผมเองเนี่ยรักเคารพศรัทธาครับและใช้เป็นตัวอย่างในการทำหน้าที่ทางการเมืองแต่ว่าผมทำหน้าที่ตรงนี้ผมต้องสรุปตามสิ่งที่เป็นสิ่งที่เห็นและข้อเท็จจริงในฐานะที่ท่านเป็นนักการเมืองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญช่ำชองโดยเฉพาะงานสภาก่อนที่ผมอภิปรายสรุปเนี่ยผมเอาคลิปการอภิปรายสรุปของท่านมาเปิดดูหลายครั้งเลยครับสมัยท่านอภิปรายสรุปรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านตอบชี้แจงมันมีอาการหลายๆเรื่องที่ปรากฏมาทำไมกระดาษที่ท่านถือมันสั่นเพื่อแปลกนะครับไม่สันนิษฐานว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าสื่อมวลชนเอาไปขยายภาพมากประเด็นที่ท่านตอบนะครับที่ทำให้ผมกล้าพูดว่าท่านอยู่ใน ICU เนี่ยนะครับคือท่านยอมรับโดยสุจริตใจว่ามันมีการทุจริตจริงท่านเป็นคนพูดเองครับโดยใช้คำพูดบอกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานบอร์ดอคสไม่ไว้วางใจผู้อำนวยการอคสและก็บอกว่าผมจะจัดการดำเนินการให้ถึงที่สุดในเรื่องของความผิดนั้นท่านยอมรับครับยอมรับว่ามีทุจริตจริงเรื่องที่สองครับผู้อภิปรายกล่าวหาว่าคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมมีความผูกพันกับตัวท่านเองท่านไม่ชี้แจงครับไม่ชี้แจงเพียงแต่มีคำตอบย้อนแย้งบอกว่ารู้จักแล้วทำไมคนรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่จะไปทำผิดหรือทำถูกทำผิดกฎหมายไม่ถูกทำดำเนินการไม่ถูกต้องโทษหรืออย่างไรมันเป็นคำตอบย้อนแย้งไม่ได้ชี้แจงเลยว่าความผูกพันเกี่ยวพันของท่านไม่มีผลต่อเรื่องการทุจริตแต่ท่านคงชี้แจงไม่ได้เพราะมันเป็นหลักฐานทนโทษจำนวนด้วยหลักฐานแล้วก็จำเป็นต้องเลี่ยงอย่างนั้นและที่สำคัญครับผมเองเสียดายครับและก็เสียใจด้วยไม่อยากได้ยินคำพูดจากปากท่านเลยบอกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลเป็นแค่นายไปรษณีย์ในการแต่งตั้งประธานบอร์ดก็ดีนะครับไม่มีอำนาจแต่งตั้งผอ.อคส.อคส.ใช่ครับใช่ครับท่านบอกว่ามันเป็นรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยอคส.ตรงนี้มาตรา13ท่านบอกท่านมีหน้าที่แค่นี้ในการที่จะกำกับดูแลสิ่งที่ท่านชี้แจงมาท่านครับถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วเปรียบตัวเองเป็นไปรษณีย์แค่นั้นน่ะถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะพิจารณาเป็นคนแรกเลยฮะรัฐบาลนี้คงไม่ได้อยากให้เอารัฐมนตรีมาเป็นแค่ไปรษณีย์บทบาทการกำกับดูแลเป็นไปตามคำสั่งของท่านนายกมอบหมายหน้าที่ไปกำกับดูแลครับไม่ใช่แค่นายไปรษณีย์ถือไปให้ครม.ในการแต่งตั้งบอร์ดและบอร์ดที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นสมัยท่านคนใกล้ชิดท่านเพราะนั้นแค่3ข้อนี้นะครับท่านก็ตอบชี้แจงไม่มีหลักฐานหรือไม่มีน้ำหนักเพียงพอแล้วศาลตัดสินเลยครับจำเป็นต้องจำคุกท่านตามคำกล่าวหาถ้าเป็นคุกทางการเมืองก็คือยกมือไม่ไว้วางใจครับ
ท่านประธานที่เคารพครับท่านรัฐมนตรีต่อไปครับคนที่2ครับผมขอยกรองนายกรัฐมนตรีนะครับเดิมท่านอยู่ฝ่ายความมั่นคงปัจจุบันก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่มีฝ่ายไม่มีงานดูแลเป็นนายกเป็นทั่วไปพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับประเด็นที่ผมจะหยิบมาขยายให้ท่านประธานได้รับทราบประเด็นข้อกล่าวหามีเยอะมากครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นเอาแค่ประเด็น2ประเด็นครับที่ชัดเจนเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้ตัดสินเรื่องทุจริตขุดลอกแหล่งน้ำองค์การทหารผ่านศึกครับทุจริตอพส.เรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปี58ท่านท่านครับจริงอยู่มันมีผลเกี่ยวเนื่องอยู่ในมิติของเรื่องการกล่าวหาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ที่ประจักษ์นะครับเอื้อประโยชน์แสวงหาผลประโยชน์ก็เลยเอามาเป็นประเด็นเป็นข้อกล่าวหาสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับมีผู้อภิปรายสสนภาพรท่านวิสารเตชะธีรวัฒน์นะครับท่านนิคมบุญวิเศษแล้วก็ตัวผมเองแต่ประเด็นที่ผมไม่ปลายเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนี้ท่านตอบชี้แจงคำข้อกล่าวหาอย่างไรครับไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวกับผมยิ่งไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวกับผมท่านท่านครับนี่คือยอมจำนนต่อหลักฐานยอมจำนนต่อข้อกล่าวหาตัดสินได้เลยครับก็ไม่ชี้แจงแสดงว่าท่านยอมรับแต่ผมมีหลักฐานมีข้อมูลที่จะนำเรียนท่านประธานครับเอกสารที่มีเป็นปึ้งในท่านประธานลำดับขั้นตอนต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประวิตรโดยตรงว่ามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเกิดในสมัยท่านอย่างไรปล่อยปละละเลยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างไรท่านประธานครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดสมัยท่านบอกเกิดตั้งปี56มาแล้วข้อที่จริงเกิดปี58ท่านท่านท่านครับผมย้อนไปนิดเดียวก็คือองค์การทหารผ่านศึกครับด้วยความหวังดีของผู้ที่ดูแลก็คือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับในฐานะที่เป็นนายกองค์การทหารผ่านศึกอยากให้พี่น้องทหารผ่านศึกได้มีรายได้ก็เลยมีกระบวนการการที่จะหารายได้ช่องทางนะครับช่องทางที่เห็นก็ไปขอสิทธิพิเศษในการที่จะดำเนินการเรื่องการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมอยู่ที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองครับขอทำความตกลงผ่านกระทรวงการคลังไปที่เลขาคสช.ส่งให้ครม.ครม.มีมติอนุมัตินะครับเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี57อนุมัติให้สิทธิพิเศษไปให้องค์การทหารผ่านศึกไปดำเนินการในการขุดลอกแหล่งน้ำแต่ว่าเงื่อนไขต้องดำเนินการเองทำเองห้ามจ้างผู้รับเหมาช่วงท่านประธานครับด้วยความฉลาดว่าองค์การทหารผ่านศึกเองไม่มีภารกิจเฉพาะด้านนี้เลยเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีจะหลีกเลี่ยงอย่างไรที่จะทำเองง่ายครับท่านประธานครับระเบียบไม่ได้ห้ามก็ไปทำสัญญาเช่าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรมาเพื่อจะดำเนินการเองสัญญาจบครับบอกเนี่ยทำเองเพราะเช่าเครื่องมือมาแล้วแต่ท่านทานทราบไปครับกระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยมีเสมือนนายหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่ของเขาประจำภาคเลยครับกระจายเม็ดเงินที่รับไป 2,400 ล้านเนี่ยลงไปทุกภาคมีผู้รับเหมาช่วงไปดำเนินการเรื่องมันแดงครับเรื่องมันแดงมีการฟ้องร้องกันมีบริษัทหนึ่งครับเป็นผู้รับเหมาไปดำเนินการถูกปลอมหนังสือมอบอำนาจไปรับเช็คจากองค์การทหารผ่านศึกท่านท่านครับเขาเลยฟ้องครับเรื่องมันเลยแดงขึ้นมาเหตุการณ์นี้เกิดในสมัยปี58ไล่มาจน60ฟ้องเนี่ยเมื่อปี60ท่านท่านครับ6กันยา60ไปร้องกองปราบไปร้องกองปราบร้องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับท่านพลเอกประวิตรในขณะนั้นเงียบครับ
ไปร้องกองปราบกองปราบโอนคดีไปที่กรมสอบสวนกลางเงียบครับคดีเงียบเลยไม่มีการศาลต่อไม่มีการพิจารณาท่านนายกครับมันเป็นเรื่องแปลกครับมีการออกระเบียบรองรับเงินทอนถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบได้ร้อยละ10นะครับนั่นหมายว่าอพสจะได้เม็ดเงินทอนเข้าไปจาก 2,400 ล้านนะครับ240ล้านดูเหมือนน้อยนะท่านประธานครับแต่ไม่น้อยครับในกลไกของการรับเหมาช่วงเนี่ยมีเงินทอนอีก42ร้อยละ42ท่านประธานนะรวมๆแล้วเนี่ยร้อยละ52ไปทำอะไรครับท่านมีเงินทอนออกไปแล้วร้อยละ52 100บาทเอาไป52บาท48บาทเอาไปขุดลอกมันจะทำอะไรครับมันก็คือปัดป้ายแปะปัดแปะปัดแปะที่เขารู้กันหากินกับน้ำครับรอจังหวะน้ำจะท่วมก็รับมอบได้อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมเองด้วยความเคารพครับหลักฐานหลักการอย่างนี้ท่านปฏิเสธไม่ได้ที่ผมเอามายืนยันเนี่ยท่านจะตอบว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะมันเกิดในสมัยท่านและผมยังกล่าวต้องขออภัยครับไม่ว่ากล่าวหาเพราะว่าผมกล่าวหาท่านไม่ได้ละเปิดประเด็นใหม่ไม่ได้อันนี้เป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องจากการอภิปรายมาท่านตอบไม่รู้ผมก็เลยเอาหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าท่านต้องรู้นะครับเกี่ยวเนื่องกับคำอภิปรายเดิมท่านประธานที่เคารพครับท่านน้ำตีท่านต่อไปครับเป็นที่หมายปองทั้งพรรคฝ่ายค้านและก็พรรคร่วมรัฐบาลเขาเล่ากันอย่างนั้นครับผมไม่แน่ใจไม่มีข้อพิสูจน์ตัวผมกับในเชิงส่วนตัวผมกับท่านเองก็เคารพกันครับผมก็เรียนกับท่านตลอดว่าเราทำหน้าที่ผมทำหน้าที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาครับท่านนพลท่านนัทพลทิพย์สุวรรณข้อกล่าวหาเยอะมากครับผู้อภิปรายท่านนัทพลมีทั้งจากพรรคก้าวไกลครับท่านปฏิพัฒน์สันติพาดาท่านยุทธพงศ์จรัสเสถียรและก็ท่านสงวนพงษ์มณีในประเด็นที่ใกล้เคียงกันแต่ประเด็นที่ผมจะเอามาขยายให้ท่านประธานได้รับทราบนะครับว่าสิ่งที่สมาชิกได้อภิปรายไปตัวท่านน้ำนีตอบชี้แจงไม่มีน้ำหนักพอครับที่จะหักล้างข้อกล่าวหาของเพื่อนสมาชิกได้โดยเฉพาะประเด็นที่ทุกคนพูดกันยังไม่หยุดแล้วก็ทำให้คนที่เกี่ยวข้องในวงการนะครับครูและบุคลากรทางการศึกษาการแต่งตั้งเลขาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาเรียกว่าสกสคนี่แหละครับท่านไม่ได้ชี้แจงในสิ่งที่เขากล่าวหาท่านบอกว่าท่านทำถูกต้องตามระเบียบเป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่สิ่งที่ผู้กล่าวหานะพูดไปแสดงให้ท่านเห็นเขาชี้ให้ท่านเห็นอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตระเตรียมแก้ไขระเบียบเกี่ยวเนื่องไปถึงผอ.สกสคระดับจังหวัดด้วยนะครับ64จังหวัดเนี่ยของเลขาสกสคเนี่ยชัดเจนครับเรื่องอยู่ในกรรมธิการการศึกษาสอบอยู่ผมเองคนหนึ่งเป็นผู้ร้องเพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากครูและบุคลากรการศึกษาในพื้นที่เยอะกับทุกจังหวัดครับก็เลยต้องเอาไปดำเนินการตามกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรของเราที่เป็นที่ว่างของที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนสองเรื่องครับหนึ่งฮะสอไปทางทุจริตหมายถึงการแต่งตั้งผอ.สกสค.ระดับจังหวัดนะครับสองตระเตรียมแก้ไขระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้บุคคลที่คนต้องการหรือคนที่ใกล้ชิดเขาได้เข้าสู่ตำแหน่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและที่สำคัญครับเลขาสกสคเนี่ยที่ท่านมีความภาคภูมิใจเนี่ยเมื่อวานผมเดินสวนอยู่ข้างหลังอยู่หลังบัลลังก์ก็เป็นความจงรักภักดีที่ต้องทำหน้าที่นะครับเพราะมันจะมีความเกี่ยวข้องท่านเองต้องมาให้ข้อมูลไม่ว่ากันครับไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องใกล้ชิดอะไรกับท่านแต่ว่าสิ่งที่ผู้อภิปรายได้ยกข้อกล่าวหากล่าวหาท่านเนี่ยการแต่งตั้งมันชัดเจนครับมีที่มาที่ไปมีการตระเตรียมรวมทั้งรองเลขาสกสคนะครับไปตรวจสอบข้อกฎหมาย
ซึ่งต้องดำเนินการต่อในชั้นกรรมาธิการและในชั้นของเราที่จะดำเนินการต่อจงใจที่จะกระทำผิดกฎหมายปปช.มาตรา127และมาตรา126วงเล็บ4บุคคลตำแหน่งระดับสูงนะครับเช่นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเนี่ยเขาห้ามไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่รัฐกำกับดูแลหรือรัฐวิสาหกิจที่กำกับดูแลนะครับไม่ว่าตำแหน่งใดๆกรรมการประธานกรรมการก็ห้ามภายใน2ปีผู้อภิปรายชี้ให้ท่านเห็นชัดออกวันที่30ดำรงตำแหน่งในเดือนถัดไปทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเอามาย้ำให้ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นไปตามข้อกล่าวหาท่านชี้แจงไม่ได้ครับท่านชี้แจงไม่ได้ประเด็นต่อไปครับที่มีการกล่าวหาท่านเองก็ออกมาแสดงในมุมที่เป็นบวกมากๆครับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรขององค์การค้าครุสภาที่เป็นหน่วยงานอยู่ในสกสค.มีหน้าที่ในการพิมพ์ตำราพิมพ์แบบเรียนพิมพ์หนังสือยุคท่านนะครับท่านกวาดล้างเตี้ยนเหลือแต่ชื่อครับขณะนี้เนี่ยการพิมพ์หนังสือที่เดิมเป็นหน้าที่ขององค์การค้าเป็นส่วนใหญ่ครับ 70-80% เนี่ยร้อยละ 70-80 เนี่ยเขาเป็นคนพิมพ์เพราะมีคนมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่พอสมัยท่านครับจากร้อยละ 70-80 ขยับมาจนปีนี้เนี่ยจ้างบริษัทพิมพ์ภายนอกร้อยละร้อยเลยครับร้อยละร้อยกลไกที่ทำมาเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับบอกว่ามันขาดทุนมันจำต้องเปรียบเปลี่ยนโครงสร้างการจ้างผู้ประกอบการภายนอกลดกำลังคนภายในจะทำให้เป็นการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กรที่ดีขึ้นท่านอ้างว่าค่าแรงมันสูงท่านประธานครับขณะที่ท่านไปจ้างผู้ประกอบการพิมพ์ภายนอกเนี่ยค่าใช้จ่ายของท่านก็ยังอยู่ท่านเอามาควบรวมนับเป็นค่าใช้จ่ายมันก็แพงดิครับมันก็สูงดิครับมันก็ขาดทุนดิครับและที่สำคัญท่านไปกำหนดแนวทางที่จะทำให้มันมีราคาในการจัดพิมพ์มากขึ้นเช่นกำหนดราคากลางเมื่อเปรียบเทียบกับการพิมพ์ทั่วไปมันสูงขึ้นเพื่ออะไรไม่ทราบครับเพื่ออะไรไม่ทราบเรื่องปกเรื่องต่างๆมันทำให้ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นท่านก็พยายามยกเลิกตรงนั้นคนงานขนาดนี้เนี่ยครับพนักงานเหลือขนาดนี้เหลือ295คนจาก 1,188 คนก็มาร้องศาลปกครองคดีอยู่ในศาลปกครองนะครับแล้วท่านเองก็บอกท่านจ่ายเยียวยาไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งบางคนได้ 600,000 บางคนได้3ล้านต่างๆแต่สิ่งที่มันน่าแปลกครับท่านประธานครับจริงอยู่องค์การค้าอยู่ภายใต้การดูแลของสคสคที่เป็นล่มใหญ่เวลาจ่ายเงินค่าพิมพ์ครับจ่ายเงินค่าพิมพ์เนี่ยองค์การค้าต้องไปกู้เงินมาจากสกสค.เป็นการกู้เงินมาแต่เวลาจ่ายเงินกลับออกจากสกสค.โดยตรงจ่ายไปที่โรงพิมพ์โดยตรงโรงพิมพ์ก็มีหน้าที่ที่ออกใบเสร็จรับเงินมาส่งให้องค์การค้าลงบัญชีมีปัญหามากสตง.ตรวจสอบเจ้าหน้าที่วุ่นวายมันเหมือนเตรียมการท่านประธานครับผมด้วยความเคารพผู้อภิปรายกล่าวหาท่านว่าส่อทุจริตมันมีอะไรตอบแทนหรือเปล่าท่านยุทธพงษ์ถามเนี่ยนะครับมันมีอะไรตอบแทนนั่นหรือเปล่ามีเงินทอนหรือเปล่าท่านชี้แจงในประเด็นนี้ไม่ได้ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับว่าท่านไม่ได้สมควรที่จะได้รับความไว้วางใจจากสภาแห่งนี้ประเด็นฮุบเงินครูเมื่อปีที่แล้วผมอภิปรายไปแล้วกองทุนเงินสนุนพิเศษได้ส่งเสริมความมั่นคงนะครับตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.ของครูและโค
ครอบครัวที่เป็นสมทบเนี่ยม.14ของท่านจัดการเรียบร้อยฮุบไปเรียบร้อยท่านชี้แจงเพียงแต่บอกว่าต่อไปก็จะพยายามหาจัดสวัสดิการแต่ท่านไม่ได้ชี้ว่าประเด็นที่ท่านยึดเงินเข้าไปเนี่ยทั้งๆที่เป็นเงินส่วนตัวเขานะครับมีกลไกที่ไปจัดการจากธนาคารคืนให้ท่านได้เข้ามาเดือนละ200ล้านโดยประมาณ12ปี 20,000 กว่าล้านท่านเอาไปแล้วเอาเงินนี้ไปใช้หนี้ให้ครุสภาไปใช้หนี้ให้องค์การค้าก็มีประเด็นมีปัญหากันอยู่ท่านชี้แจงไม่ชัดเจนในประเด็นเหล่านี้เป็นข้อสงสัยไว้ใจท่านไม่ได้ครับที่จะให้ท่านทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาต่อประเด็นอื่นๆในมิติทางการเมืองอันนั้นแน่นอนครับความต้องการของนักเรียนนักศึกษาของครูทั้งแต่งชุดดำนะครับทั้งมาเรียกร้องตั้งกลุ่มชื่อตัวเองว่าเป็นนักเรียนเลวเพื่อจะบอกกับท่านถึงเลวก็มีสิทธิ์มีเสียงมีข้อเรียกร้องสมาชิกท่านหนึ่งครับอภิปรายจนสื่อมวลชนนำเอาคำพูดของท่านไปตั้งฉายาท่านน้ำตีใหม่นะฮะน้ำตีบาทเดียวแต่ท่านร่ำรวยมากนะครับแต่บาทเดียวนี่เป็นฉายาในสภาที่ท่านมีเมตตาให้อาหารกลางวันให้กับลูกหลานเยาวชนคนของประเทศบ้านนี้เมืองนี้ต้องขอบคุณท่านครับบาทก็มีค่าสำหรับพวกผมคนบ้านนอกเนี่ยมีค่าครับท่านประธานที่เคารพครับท่านต่อไปครับท่านตรีศักดิ์สยามชิดชอบต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านด้วยความเคารพประเด็นที่ต้องมาขยายต่อแล้วบอกซ้ำนะครับว่าเราไม่สามารถไว้วางใจของท่านได้แน่นอนครับเอื้อกลุ่มทุนล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ท่านสสจิรยุห่วงทรัพย์อภิปรายชี้เห็นประเด็นต่างๆกลไกวิธีการต่างๆในการที่ท่านจะเอื้อกลุ่มทุนโดยการล้มประมูลฟังคำตอบท่านไม่ชัดเจนท่านก็อ้างว่ามาทำได้และมีคำพูดตอบในสภาแห่งนี้บอกว่ากล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ท่านกลับบอกว่าใครได้ประโยชน์แล้วมันผิดกฎหมายไหนอ่ะผิดกฎหมายอะไรกรรมนะครับมันเกิดจากการกระทำและผลกรรมนั้นมันจะเห็นชัดขึ้นรถไฟฟ้าสายสีส้มครับแม้ว่าจะอยู่ในกระบวนการของการฟ้องต่อศาลปกครองท่านก็ไม่รอคำพิพากษาท่านรีบจัดการนะครับปรับเกณฑ์ใหม่เพื่อจะมีการประมูลกันใหม่ท่านประธานครับหลักฐานสิ่งที่ผมมานำมาย้ำเนี่ยเพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะในประเด็นอื่นๆครับผมขออนุญาตที่จะไม่ลงรายละเอียดเหล่านั้นเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วในตัวคำข้อกล่าวหาท่านประธานท่านต่อไปครับท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีท่านนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เอื้อประโยชน์ให้กับเครือญาติเรื่องของโครงการชนะผมสรุปประเด็นง่ายๆอย่างนี้นะครับผมไม่ลงรายละเอียดเยอะครับเอาประเด็นแค่นี้พอครับท่านประธานครับถึงแม้จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็อ้างอิงได้สำนักข่าวอิสระปปช.ส่งสำนวนนิพนธ์ต้องพูดถึงครับเพราะว่าเป็นชื่อรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาถึงมืออัยการภาค9แล้วหลังถูกชี้มูลคดีจัดซื้อรถอเนกประสงค์ท่านประธานครับชี้มูลแล้วท่านรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าพรรคได้พูดบอกว่าถ้าเจอคนทุจริตท่านจะจัดการทันทีฝากไปดูด้วยนะครับแต่ต้องให้ความเป็นธรรมในการต่อสู้นะครับแค่นี้เองนะครับบวกกับท่านมีคดีอยู่ในปปช.เป็น10คดีเลยแค่นี้เองก็เป็นเหตุเป็นผลที่ไม่สมควรอย่างยิ่งครับที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปส่วนตัวผมกับท่านสนิทกันครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันหลายเรื่องนะแต่ว่าผมทำหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ในบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราไม่ได้โกรธเคืองกันก็แล้วแต่ว่า
สมาชิกสภาแห่งนี้จะให้ความไว้วางใจท่านหรือไม่อย่างไรแต่ว่าแค่ประเด็นนี้เนี่ยครับความเป็นรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามนะโดยเฉพาะมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยครับมันชัดเจนท่านประธานที่เคารพครับพระเอกของงาน4วันท่านเป็นพระเอกตลอดครับเพราะกระบวนการวิธีการอภิปรายในปีนี้นะครับผมต้องขอบคุณท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านประธานวิปฝ่ายค้านคณะทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดเราวางโครงการอภิปรายไว้ถือว่าดียิ่งครับทำให้ผมมีโอกาสได้สรุปได้ในเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะเรากำหนดโครงเวลาของการอภิปรายไว้ใช้ชั่วโมงเป็นหลักและขอความร่วมมือกับเรียนท่านประธานท่านประธานอนุญาตบอกว่าผู้ถูกอภิปรายหลักเช่นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะถูกอภิปรายทุกวันจะถูกอภิปรายทุกวันถูกกล่าวหาทุกวันในแต่ละเรื่องในแต่ละประเด็นตามข้อกล่าวหาเพราะข้อกล่าวหาท่านครึ่งหน้ากระดาษนะครับครึ่งหน้ากระดาษนะแต่ผมขออนุญาตเอาประเด็นสำคัญสำคัญในการกล่าวหาทั้ง4วันเนี่ยมาขมวดให้ท่านประธานเห็นว่าชัดๆแล้วเนี่ยจากข้อกล่าวหาจากพยานหลักฐานนะครับแม้จะไม่มีใบเสร็จผมลงตรงนี้เดี๋ยวท่านประธานครับคำว่าใบเสร็จทางการเมืองนะแน่นอนคนส่วนใหญ่คาดหวังใบเสร็จคือใบเสร็จรับเงินมันต้องเห็นไม่มีหรอกครับท่านประธานครับคนทุจริตที่ไหนเขาจะไปออกใบเสร็จให้กันและกันแต่มันก็มีใบเสร็จที่เป็นบุคคลที่เราเรียกพยานแล้วใบเสร็จทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความเสียหายที่เกิดขึ้นผลร้ายผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะคือใบเสร็จที่แท้จริงท่านประธานครับเรื่องแรกเลยครับที่ท่านนายกไม่สมควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศชาติบ้านเมืองเราเป็นคำอภิปรายของส.ส.จิรพรสินธุไพรพี่น้องประชาชนสนใจทั้งในและนอกประเทศเพราะสิ่งที่ท่านส.ส.จิรพรได้กล่าวหาท่านนายกคือคดีเหมืองทองอัคราครับท่านใช้อำนาจโดยมิชอบใช้ม.44เนี่ยที่เป็นกฎหมายที่ท่านออกเองไม่ได้ผ่านรัฐสภาไปยึดคืนหรือปิดเหมืองท่านบอกปิดชั่วคราวก็แล้วแต่ท่านจะใช้ภาษาแต่ถ้อยคำในคณะอนุญาโตตุลาการที่เข้าสู่กระบวนการการพิจารณาข้อพิพาทที่เขาร้องฟ้องราชอาณาจักรไทยเนี่ยนั่นมันครับเขาใช้คำว่า expropriation ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษท่านท่าน expropriation คือการยึดคืนหรือเวนคืนมาเป็นของรัฐซึ่งเป็นข้อห้ามในข้อตกลงการค้าไทยออสเตรเลียหรือคาฟต้าท่านท่านครับเขาเลยใช้ตรงนั้นเองครับมาฟ้องถ้าท่านใช้กฎหมายปกตินะครับไม่มีใครฟ้องหรอกครับโดยเฉพาะท่านอ้างเหตุผลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนแต่ท่านใช้กฎหมายพิเศษตามอำเภอใจทั้งที่มีกฎหมายปกติใช้อยู่ขณะที่ปิดก็ใช้กฎหมายปกติปิดอยู่นะครับแล้วใช้กฎหมายพิเศษปิดเข้าไปก็เลยเป็นเหตุให้ถูกฟ้องกระบวนการเข้าสู่การต่อสู้ข้อพิพาทท่านส.ส.จิรพรเล่านะครับต่อเนื่องมาจากท่านดร.สุทินคลังแสงได้เปิดประเด็นนี้ไว้ในวันที่เราแถลงอภิปรายเรื่องแถลงนโยบายท่านประธานครับขณะนี้เนี่ยการไต่สวนข้อพิพาทเสร็จแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาครับปีที่แล้วนะครับเดือนกุมภาปีที่แล้ว 3-12 กุมภาคณะอนุญาโตตุลาการหว่างประเทศเนี่ยพิจารณาเสร็จไต่สวนข้อพิพาทเสร็จขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือจะมีการพูดง่ายๆคือการต่อรองการไกล่เกลี่ยว่าคู่กรณีจะมีการไกล่เกลี่ยมีการต่อรองกันอย่างไรก่อนที่จะมีเขียนคำชี้ขาดอวอร์ดที่จะออกจริงๆจะออกภายในเดือน2เดือนนี้ครับท่านประธานครับว่าชี้ขาดว่าใครผิดใครถูกอย่างไรเขากล่าวหาว่าเราไปปิดเหมืองเขาโดยกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยข้ออ้างที่ไม่มีการพิสูจน์
ท่านสสจิรพรบอกชัดเจนครับบอกว่าผลการพิสูจน์เรื่องความเสียหายเรื่องสิ่งแวดล้อมน่ะหน่วยงานของรัฐ4หน่วยงานตอบชัดเจนครับไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เตือนแล้วแต่ท่านก็ยังจะใช้อยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นเนี่ยอกสั่นขวัญแขวนครับเห็นเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาเรียกร้องค่าเสียหายมุมที่สำคัญที่สุดคือหลักฐานมัดแน่นคณะเจรจาที่ทำหน้าที่เรื่องนี้มีการประชุมลับกันครับแต่ว่าความลับไม่มีในโลกท่านสสจิรพัฒน์เอามาเปิดเผยในสภาแห่งนี้ในข้อเสนอการยกที่นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนให้ยุติหรือถอนฟ้องชัดเจนครับมีผลการประชุมมีจำนวนไร่ที่อนุมัติอาชญาบัตรพิเศษครับสำรวจแร่ 390,000 กว่าไร่ตีว่า 400,000 ไร่ที่เพชรบูรณ์อันนี้อนุมัติเรียบร้อยครับแล้วรออนุมัติอีก 570,000 ไร่ตีเป็นล้านไร่ท่านประธานครับเพื่อแลกกับการถอนฟ้องยุติคดีท่านประธานครับคำตอบจากพลเอกประยุทธ์ในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจที่จะแสดงความรับผิดชอบคำตอบจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตอบย้อนหลังในสิ่งที่ท่านสสจิรพรอภิปรายไปหมดไม่มีคำชี้แจงที่ชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรจะเอาอย่างไรท่านเพียงแต่ตอบว่าอยู่ในกระบวนการประเทศชาติเป็นหนี้ก็เป็นหนี้หนี้จำนำข้าว12ปีไปนู่นครับท่านประธานครับชอบยกความผิดของคนอื่นเอาโยบชอบผลักความผิดเอาความผิดของคนอื่นมาเพื่อกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองที่ผมใช้คำว่าเป็นโรคหลงตัวเองไงท่านนั่นครับข้อที่15ท่านยังมาย้อนกับผมเลยครับบอกว่าสัญญาณอันตรายที่เป็นโรคหลงตัวเองมี17ข้อท่านตอบกับผมในสภาแห่งนี้บอกว่าไม่มีผมไม่มี17ข้อผมมีข้อ18ไม่ทุจริตจนชาชินเป็นถ้อยคำที่คมมากครับกล่าวหากลับมาว่าพวกผมทุจริตจนชาชินก็ต้องพิสูจน์กันท่านนะครับเห็นอย่างนี้ท่านนะครับมันก็เลยเป็นหลักฐานมัดแน่นในตอบก็ไม่ชัดเจนชี้แจงก็ไม่ได้แน่นอนครับถ้าจะยุติก็คือเอาทรัพยากรธรรมชาติของเราเองเอาสินทรัพย์ของเราเองไปแลกเพื่อปกป้องคุ้มครองความผิดของตัวเองชายชาติทหารน่าจะอายนะท่านนั้นครับยอมเสียแผ่นดินนะท่านนั้นชายชาติทหารยุคก่อนเขายอมเสียเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินแต่ชายชาติทหารที่ชื่อประยุทธ์เอาแผ่นดินไปเลือกกับชีวิตและเลือดเนื้อของตัวเองโลกมันกลับตาลปัดไม่ไว้วางใจก็สำคัญเป็นเรื่องแรกครับเรื่องที่สองท่านท่านครับมันเป็นความผิดพลาดล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ของท่านปล่อยปะละเลยให้มีเรื่องของกระบวนการการส่งสวยสวยแรงงานข้ามชาติผมไม่พิปรายไปแล้วเรื่องบ่อนท่านก็ตอบแต่ลักษณะการตอบก็เหมือนกับการทำหน้าที่ปกติแต่สิ่งที่ท่านตอบคือท่านยอมรับชัดเจนว่ามันมีมันเกิดขึ้นในประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ข้อกล่าวหาของเราคือท่านปล่อยปละละเลยท่านยอมรับครับว่ามันมีท่านไม่มีความรู้ความสามารถที่จะไปจัดหาบริหารจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยท่านไม่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปคำพูดที่บอกว่าร้อยนายกพันนายกก็แก้ไม่ได้นั่นเป็นประเด็นแก้ตัวที่พูดเพียงเพื่อจะปกป้องว่าฉันก็เหมือนคนอื่นเขาแหละด้วยความเคารพท่านนะครับถ้าเราไปดูรายละเอียดความเสียหายเรื่องนี้เนี่ยมันมากมายถ้าไม่มีโควิดลอกแล้วลอกสองเนี่ยท่านประธานเดี๋ยวลอกใหม่เนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็ยังฝังแน่นอยู่ในสังคมไทยเราต้องขอบคุณมันกันนะท่านประธานขอบคุณโควิดที่พิชิตความเหลวแหลกความล้าหลัง
ความไร้ประสิทธิภาพความล้มเหลวของการบริหารด้านการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะมันปรากฏโฉมอยู่ขณะนี้ท่านประธานครับสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพความล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในมิติของเรื่องเศรษฐกิจรายละเอียดเพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะมากชี้ให้เห็นแล้วผมเอาประเด็นสำคัญที่จะมาขยายต่อเนื่องไปเกิดจากการระบาดของโควิดการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพการเยียวยาที่ไม่มีความเหมาะสมปล่อยปละละเลยเห็นคนในชาติเหมือนปลวกเหม็นมดหรือเหมือนไก่ผมเปรียบเป็นไก่เดี๋ยวท่านประธานครับเพราะมันเห็นภาพง่ายท่านจะเยียวยาเขาเงินเยียวยาของท่านที่มีเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเนี่ยเหมือนข้าวเปลือกท่านก็โยนไปเหมือนให้อาหารไก่ท่านสังเกตครับไอ้ไก่ตัวไหนมันแข็งแรงมันก็ได้กินไอ้ไก่ตัวไหนที่มันขาหักมันป่วยไอ้ลูกกระเจี๊ยบกระจอกเนี่ยมันถูกดีดออกวงนอกทั้งหมดเช่นกันเลยครับที่ผมเปรียบเหมือนไก่เนี่ยผมไม่อยากเปรียบภาพที่เกิดขึ้นของความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากที่ดูถูกดูการกระทำอย่างนั้นท่านก็รู้อยู่นะครับว่ามันมีคนอีก2ล้านอย่างน้อยนะครับที่จะต้องมาลงทะเบียนท่านก็รู้อยู่ว่าท่านมีเวลาตั้งแต่วันที่15กุมภาไปถึงวันที่25ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาบอกในสภาแห่งนี้บอกว่าขาดการประชาสัมพันธ์ไปเข้าใจผิดว่ามีวันเดียวคนเลยทะลักมาทุกจังหวัดเป็นลมไปก็หลายคนภาพที่รันทดที่สุดครับสองตายายรอมาครึ่งวันต้องเอาห่อข้าวมากินนั่งกับพื้นยายคนหนึ่งร้องห่มร้องไห้ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ที่เราไม่อาจที่จะไว้ใจให้พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำประเทศของเราไปสู่หายนะสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับท่านประธานนะครับเรื่องการเยียวยาท่านประธานทราบไหมครับญี่ปุ่นเกาหลีประเทศอื่นๆเนี่ยเขาให้เป็นเงินสดครับตรงกับความต้องการที่พี่น้องประชาชนเขาจะนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเขาท่านรู้ได้ยังไงครับว่าเขาจะกินแต่น้ำปลาที่มีขายในร้านธงฟ้าอาหารกระป๋องข้าวสารกลับไปในพื้นที่ผมนะท่านประธานครับขึ้นไปบนบ้านเนี่ยสิ่งนี้วางกองเต็มฮะพอต้องไปเอามาไปรีบเอามาไม่เอามามันก็จะหมดบัตรก็จะใช้ไม่ได้อะไรต่างกองพเนินทึกฮะประเทศอื่นเขาให้เป็นเงินสดแต่ประเทศเราเนี่ยบอกว่าอยากจะพัฒนาโดยการจ่ายผ่านแอปผ่านเทคโนโลยีนะครับใช้แอปพลิเคชันในการจ่ายตังค์แอปเป๋าตังค์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ทั่วถึงครอบคลุมไปหมดไม่ว่าจะเป็นร้านค้าตามถนนหนทางแท็กซี่บริการขนส่งได้หมดท่านประธานครับภาพดูเหมือนดีมากนะครับแต่ท่านประธานทราบไหมครับวิธีการคิดนโยบายแบบนี้คิดไม่รอบคอบเนี่ยก่อผลร้ายท่านประธานครับมันเกิดลักษณะเขาเรียกโกงออนไลน์ขึ้นท่านมิ่งขวัญนะครับได้อภิปรายไปให้เห็นภาพชัดผมมาตอกย้ำรัฐบาลสร้างสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยคือการโกงส่งเสริมไม่มีการโกงออนไลน์ชาวบ้านมีบัตรไปเสียบไปรูดบางทีได้ของแรกมาเจ้าของร้านก็ใช้กลไกบางครั้งวันนึง40ครั้งแม้จะกำหนดวงเงินเอาไว้กรณีที่เป็นคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันแต่แอปนี้ถ้ากรณีเป็นการเยียวยานะครับไม่ได้กำหนดวงเงินนะครับ
ให้อาทิตย์ละพันแต่ที่โกงที่แบบจำเป็นที่สุดเพราะเขาต้องการเงินสดท่านประธานทราบไหมครับเขาเอาไปร้านที่ใช้รูดสินค้ารับสินค้าเขามีวงเงินอยู่ 1,000 เขารับมาหมดแล้วเดินไปอีก59ครับไปขายให้ร้านขายของชำข้างๆขอแค่800พอพบทุกที่ครับท่านท่านครับโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทขอ800พอผมต้องการเงินสดผมจะไปซื้อยาให้ลูกเอาไปจ่ายค่าเทอมให้ลูก800ก็เอา120ท่านท่านครับท่านใช้เม็ดเงิน 210,000 ล้านในการเยียวยาเนี่ย120ที่สูญเสียไปตรงนี้เนี่ยเสียให้ค่านายหน้านะครับ 20,000 ล้านนะท่านประธานมันเป็นเม็ดเงินที่จูงใจมากสำหรับการโกงระดับชาวบ้านระดับพี่น้องประชาชนผมไม่ใช่นิสัยของพวกผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ท่านบังคับให้เขาทำโดยท่านไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือรู้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะท่านหวังว่าการใช้แบบนี้เนี่ยท่านสามารถคุมตัวสินค้าคุมตัวเม็ดเงินได้เห็นชัดมันจะเข้าตรงไหนออกตรงไหนอ้างร้านเล็กร้านย่อยตามข้างถนนตามตลาดนัดน้อยมากครับเมื่อเทียบกับร้านธงฟ้าหรือร้านอื่นที่ท่านมีอยู่10เท่าครับมูลค่าที่แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่โกงที่อยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพก็คือว่าเป็นโกงระดับรัฐบาลครับโกงระดับชาติโกงระดับชาติระดับรัฐบาลทำไมผมว่าโกงระดับรัฐบาลครับเพราะว่าการใช้แอปแบบนี้มันตรวจสอบไม่ได้ครับมันตรวจสอบไม่ได้ว่าเม็ดเงินที่ไปนำไปยังไงอยู่ไหนนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ท่านคิดว่าดีนะครับแต่มันส่งผลร้ายกระทบต่อสังคมท่านประธานครับการค้าออนไลน์ที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่มีมูลค่าเนี่ย4ล้านล้านต่อปีนะครับในบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ย4ล้านล้านต่อปีท่านประธานทราบไหมครับคนที่เข้ามาเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจีนครับไทยเราน้อยมากใน4ล้านล้านต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านจะใช้แอปพลิเคชันในการที่จะเป็นลักษณะของการจ่ายเงินจ่ายทองหรือทำธุรกิจเนี่ยถ้าท่านเข้าไม่ไปแก้ไขไม่มีวิธีคิดปรับปรุงใหม่เนี่ยเราก็ตกเป็นเมืองขึ้นทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นไปในแง่เศรษฐกิจอีกเรื่องท่านต้องกลับเรียนท่านประธานครับท่านประธานครับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีมาตรการที่จะกำหนดเรื่องราคาสินค้าที่ชัดเจนทำให้พ่อค้าไม่ระว่าระดับกลางหรือระดับล่างนะสามารถขึ้นราคาสินค้าหรือระดับบนเนี่ยนะครับได้ตามอำเภอใจนะได้ตามอำเภอใจครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทำไม่ได้คือค่าแรงฮะค่าแรงท่านประธานขึ้นยากมากทำได้ยากมากมันสวนทางกันราคาสินค้าขึ้นแต่ค่าแรงต่ำนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาพเศรษฐกิจของเราซึ่งผู้อภิปรายได้เน้นย้ำไปแล้วท่านประธานครับในเรื่องวัคซีนครับเป็นปัญหาของประเทศขณะนี้แล้วเขาจะพูดกันต่อไปอีก2ปีการจัดหาวัคซีนที่ไม่เปิดโอกาสให้มีทางเลือกสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยปิดกั้นทางรอดของพี่น้องประชาชนคนไทยทางรอดพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปสามารถจะฉีดวัคซีนได้2ยี่ห้อเองนะครับท่านประธานจากแอสตราเซเนกาที่ท่านได้พูดถึงในสภาแห่งนี้ที่จะผลิตแล้วก็มีโอกาสฉีดบอกว่าอยู่ในเมืองไทยเราแต่ยี่ห้อแอสตราเซเนกาวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนที่ใช้เขาเรียกไวรัสเวกเตอร์มีตัวนำพาเป็นไวรัสพาโปรตีนเข้าไปนะครับเข้าสู่ร่างกายไปจับกับตัวที่สร้างภูมิคุ้มกันแต่อีกตัวหนึ่งก็คือที่เราจะมีโอกาสก็คื
ซิโนแวคครับที่บอกว่าจะเข้ามา 200,000 โดส2ล้านโดสที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ที่บอกคนไทยจะได้ฉีดปลายเดือนนี้ท่านประธานครับทำไมมีโอกาสแค่2ตัวครับเพราะว่ากลไกการจัดการบริหารวัคซีนเราเนี่ยเราตกขบวนครับกับตัวอื่นๆหรือทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์มาดอนน่าหรือโควัคที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขามีโอกาสหมดครับ160ประเทศเพื่อนบ้านเราฉีดโควัคตรงนี้เองครับท่านประธานครับมันเป็นความด้อยหรือไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่คาดการมองมิติใดมิติหนึ่งมากเกินไปผมไม่ลงลึกครับมิตินั้นคืออะไรแต่ไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจเราจะฟื้นเพราะความเชื่อมั่นเรื่องของภูมิคุ้มกันวัคซีนมันมีความจำเป็นที่ต้องเร็วต้องกว้างอย่าปิดกั้นภาคเอกชนที่เขาจะนำเข้ามาตอนนี้เรากำลังผูกขาดต้องผ่านรัฐเท่านั้นนะครับท่านประธานอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำและขยายในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องโควิดแล้วก็เรื่องวัคซีนเป็นความล้มเหลวครับเรื่องวัคซีนจำเป็นต้องพูดไปที่ท่านรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเพราะครับท่านหลุดลอกจากกฎหมาย40ฉบับที่ดึงอำนาจไปบริหารที่สบค40ฉบับนะครับบริหารอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขไปหมดแล้วเหลือแต่พระราชบัญญัติวัคซีนฉบับเดียวครับที่ยังไม่ดึงเข้าไปไม่โอนอำนาจเข้าไปเพราะนั้นอำนาจนี้ท่านรัฐมนตรีอนุทินเป็นผู้กำกับดูแลท่านต้องรับผิดชอบท่านต้องรับผิดชอบก็ฝากเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ครับได้พิจารณาว่าจะไว้วางใจในการบริหารการที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองหรือไม่อย่างไรท่านประธานที่เคารพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เรากล่าวหาไปเรื่องนี้สำคัญครับท่านประธานครับมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลของชาติเรื่องค่าโง่ฮอปเวลผมต้องมาย้ำต่อเพราะผู้อภิปรายนะครับท่านประธานวิปสุดินคลังแสงได้เปิดประเด็นนี้ไปมีคำตอบมาจากผู้ชี้แจงครับเรื่องของการกำหนดวันหมดอายุในการชดใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ออกมารองรับเรื่องนี้ผมต้องเน้นย้ำครับเพราะคำตอบของท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบว่ายังไม่ได้ดำเนินการในการหาตัวผู้กระทำผิดที่จะมารับผิดความผิดนี้เป็นความผิดฐานละเมิดที่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับทำผิดต่อรัฐหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดต่อหน่วยงานของรัฐเองและข้อกล่าวหาของท่านผู้อภิปรายกล่าวหาว่าตัวรัฐมนตรีต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะท่านเป็นผู้ออกคำสั่งยกเลิกท่านต้องรับผิดชอบเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นมีการฟ้องร้องอนุญาโตตุลาตัดสินไม่นานแล้วครับตั้งแต่ปี51นะครับท่านประธานครับมีการหากระบวนการที่จะมาดึงขออภัยครับผมอาจจะกล่าวร้ายหากลไกที่จะมาพิสูจน์ว่าคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการนั้นชอบหรือไม่ชอบเข้าศาลปกครองก็ไม่ใช่มาสุดท้ายบอกว่าต้องยืนตามคำตัดสินคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหมายว่าเราต้องชดใช้เราต้องชดใช้โดยข้อที่จริงครับหลังจากมีคำตัดสินชี้ขาดชัดเจนอย่างนี้เนี่ยกระบวนการจะต้องมีผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องความรับผิดทางละเมิดเข้าไปพิสูจน์ข้อที่จริงว่าใครจะต้องรับผิดชอบเงินเท่าไหร่ปรากฏว่ายังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการชุดนี้ท่านนั้นครับตามพระราชตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี2539ที่ออกตามกฎหมายรับผิดทางละเมิดท่านนั้นครับเขาบอกว่ากรณีผู้
กระทำผิดเป็นรัฐมนตรีครับต้องแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงหากละเมิดให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนะท่านประธานครับก่อนอายุความจะหมดนะก่อนอายุความจะหมดก็มีความแตกต่างกันการตีอายุความนับแต่ผู้แต่งตั้งได้วินิจฉัยว่าผิดตามที่กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ส่งข้อมูลมาก็ต้องเร่งนั่นนั่นครับอายุความถ้านับ2ปีเขาจะหมดเดือนเมษาต้องหาผู้รับผิดครับถ้าท่านยังปล่อยปละละเลยอยู่ไม่ไปแต่งตั้งกรรมการเพื่อหาผู้รับผิดก็เป็นความผิดท่านครับเป็นความผิดของท่านที่ปล่อยปละละเลยทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับตามกฎหมายเนี่ยรัฐต้องเป็นผู้ชดใช้หน่วยงานต้องเป็นผู้ชดใช้ครับแล้วไปไล่เบี้ยกับผู้กระทำผิดถ้าท่านดึงจังหวะเวลาไปหมดเวลาไปเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองท่านประธานที่เคารพครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องที่มีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับของผู้อภิปรายต้องขอบคุณสมาชิกพรรคก้าวไกลครับท่านสส.พิจารณ์ได้ยกขึ้นมาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการแสวงหาผลประโยชน์ของเครื่องแต่งกายเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในกองทัพชัดเจนครับท่านไม่สามารถชี้แจงได้ท่านเพียงแต่บอกว่าเป็นไปตามกลไกระเบียบวิธีการไม่ได้ผิดแต่สิ่งที่มันเห็นเป็นกลไกกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดคุณลักษณะหรือสเปคนะครับบริษัทผู้รับซื้อรับจ้างเขาเชี่ยเห็นชัดเจนมันส่อไปในทางที่จะแสวงหาผลประโยชน์ท่านแจ้งข้อกล่าวหานี้ไม่ได้ผมก็ถือว่าท่านยอมนะครับยอมว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ไว้ใจไม่ได้ครับท่านประธานครับคนที่รับผิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับพลเอกประยุทธ์พูดกันช่วงหลังๆครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแต่งตั้งโยกย้ายโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจข้าราชการอื่นใช้อำนาจเต็มที่เลยครับท้องถิ่นท่านอยากจะลงโทษใครผมก็ย้อนไปสมัยมีม.14ก็ใช้ม.14จัดการเขาพอเขามาเป็นพวกท่านก็เลิกการลงโทษแต่ประเด็นตรงนี้ที่เราพูดกันเยอะมากก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่เอื้ออำนวยที่ไม่เป็นไปตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมเรื่องของระบบอาวุโสมีการข้ามรุ่นมีการใช้คุณลักษณะพิเศษเอื้ออำนวยกับคนที่ท่านต้องการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งพระชี้ท่านเห็นหมดแล้วครับท่านก็ไม่สามารถตอบได้ในสิ่งที่มันเป็นข้อกล่าวหาว่าท่านไปมีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องปล่อยปะละเลยหรือแม้กระทั่งบอกว่าท่านเองเป็นคนถือตั๋วเองตั๋วจากท่านน่ะผมจะไม่ขยายเรื่องตั๋วครับเพราะมีประเด็นมากแต่ในระบบเขารู้กันหมดนะครับถ้าใครมีตั๋วก็ผ่านมีโอกาสสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารราชการแผ่นดินของท่านครับที่มันจะบ่อนซ่อทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราทำให้พี่น้องประชาชนมีความลำบากประเทศชาติเราโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมีแต่หายนะท่านประธานที่เคารพพฤติการพฤติกรรมนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เราได้อภิปรายไม่วางใจเนี่ยผมนำมาขยายในบางประเด็นสรุปให้ท่านเห็นเป็นบางประเด็นที่ชัดๆแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่เขากล่าวหาไปเนี่ยไม่มีคำชี้แจงนะครับหรือคำตอบที่พึงพอใจกับพวกเราเลยโดยเฉพาะพวกผมที่เป็นฝ่ายค้านนะครับที่เป็นผู้อภิปรายท่านนายกครับในช่วงท้ายผมมีเวลาอีก35นาทีผมจะไม่ทำให้ท่านประธานลำบากใจหรอกครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะหมดเวลา
ทำสบายคุณหมอครับไม่เป็นไรครับเพราะตอนนี้23นาฬิกาท่านประธานครับผมจะไม่ใช้เวลาเหมือนสมาชิกบางท่านที่อภิปรายจน11นาฬิกา59นาทีเคยมีมาแล้วท่านประธานครับอกสั่นขนแขวนกันมากเพราะเหลืออีก1นาทีครับจะข้ามวันแล้วแต่ผมเองกับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับถ้าเราปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านรัฐมนตรีอีก9ท่านบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนะมันก็จะไปทำให้สิ่งที่ผมอยากกราบเรียนท่านประธานนะครับเน้นย้ำครับว่ากระบวนการของการร่วมกันคิดครับแบ่งหน้าที่กันทำร่วมกันรับประโยชน์มันจะคงดำรงอยู่กับประเทศชาติบ้านเมืองเราในภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับแล้วพี่น้องประชาชนจะเป็นยังไงท่านนั้นครับต้องช่วยกันครับท่านนั้นครับในสภาแห่งนี้หรือแม้กระทั่งตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองหรือรัฐมนตรีที่เราอภิปรายครับผมอยากจะขอร้องไปที่จิตสำนึกของท่านผมเชื่อมั่นครับว่าท่านเองก็รักประเทศชาติบ้านเมืองจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดของเราอยากเห็นลูกหลานเรามีอนาคตสิ่งที่ผ่านมา 7-8 ปีเนี่ยขอให้มันจบแค่นี้ครับอย่าให้มันขยายต่อเรามาช่วยกันเถอะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีผมขอใจท่านสักนิดมองกลับมาที่ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างพินิจพิเคราะห์และให้ความสำคัญขอใจท่านเถอะครับขอใจท่านเถอะครับเอาละเราไม่พูดกันว่าท่านจะมีที่มาอย่างไรจะวางโครงข่ายเข้าสู่อำนาจอย่างไรสืบทอดอำนาจอย่างไรเราให้อภัยท่านฮะถึงแม้บ้านเมืองมันจะเสียหายมาขนาดไหนก็ยินดีให้อภัยถ้าท่านเริ่มคิดนับแต่วินาทีนี้และพวกเรานะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องลงคะแนนมีจิตสำนึกกลับไปตรึกตรองครับเพราะข้อบังคับว่าต้องเว้นไป1วันอย่าได้ลงมติในวันเดียวกันเพราะต้องการให้เราไปตรึกตรองตรวจสอบใจตรวจสอบสมองตรวจสอบผู้คนรอบข้างผลกระทบที่เกิดขึ้นลูกหลานอนาคตข้างหน้าขอร้องนะครับท่านเรามาช่วยกันใช้วิถีทางตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจการลงมติไม่ไว้วางใจไม่ได้สร้างความเสียหายกับประเทศชาติมากกว่าที่จะคงให้ท่านรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปตอนนั้นความเสียหายยิ่งใหญ่มากกว่าท่านประธานครับผมฝากไปยังท่านนายกมาช่วยกันเถอะครับกรอบแนวคิดเดิมๆที่ท่านร่วมคิดร่วมกันทำเพื่อจะทำลายล้างระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขเนี่ยหยุดยั้งเถอะครับคืนอำนาจที่แท้จริงให้กับพี่น้องประชาชนผมว่านี่คือทางรอดของบ้านของเมืองแล้วมันก็จะแก้วิกฤตทางการเมืองที่ลายล้อมอยู่เขาชุมนุมเขาเรียกร้องเขาต้องการประชาธิปไตยเพียงแต่ท่านนายกตัดสินใจองคาพยพทั้งหมดช่วยกันนะครับมาทำรงรักษาไว้ให้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยผมว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ยากเลยน้อยมากสูญความสูญเสียก็ไม่เกิดขึ้นท่านประธานครับผมเองกราบขอบคุณท่านประธานที่ท่านประธานเป็นผู้นำทางด้านประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่จิตปรารถนาของท่านความมุ่งหวังของท่านท่านอยากเห็นบ้านเมืองนี้มีความผาสุกพี่น้องประชาชนมีศักดิ์มีสีและก็
ที่สภาแห่งนี้ท่านมุ่งหวังท่านอยากเห็นมากว่าจะเป็นสภาที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงสมาชิกพวกเรามีความรักสมัครสมานกันช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเป็นฝ่ายค้านก็ค้านให้ดีที่สุดเป็นฝ่ายรัฐบาลจะสนับสนุนให้ดีที่สุดก็ทำไปแต่ต้องอยู่ในกติกาท่านประธานครับผมขอนำจุดมุ่งหมายที่ท่านประธานวิปฝ่ายค้านได้เสนอไว้ความมุ่งหวังที่ผมอยากให้มีประชาธิปไตยที่แท้สิ่งนั้นคือเบื้องลึกและสูงสุดแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากอภิปรายวันนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยมุ่งหวังสูงสุดครับคือการยกมือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกท่านตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมาเราจะได้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เราจะได้มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มีการเลือกจากในสภาของเราหรือรัฐสภาผมต้องใช้คำพูดตามรัฐธรรมนูญที่เขียนอยู่เลือกจากรัฐสภาของเราแล้วท่านนายกคนใหม่ก็จะได้ไปแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาทำหน้าที่ต่อพวกเราก็ช่วยกันทำงานแต่ประเด็นที่หวังสูงสุดอย่างนั้นในพรุ่งนี้คงไม่เกิดนะท่านประธานครับเพราะเวลาหนึ่งวันที่ผมฝากว่าไปดูใจท่านไปดูสมองท่านไปดูหน้าลูกท่านไปดูหน้าภรรยาท่านที่บ้านครอบครัวท่านและตัดสินใจเนี่ยเวลามันอาจจะน้อยไปฮะแค่หนึ่งวันเนี่ยไม่พอเสียงจะออกมาว่าไว้วางใจแต่ผมเชื่อมั่นนะครับความไว้วางใจตรงนี้มันจะมีนัยยะที่มันจะเกิดในสิ่งที่หวังเรื่องที่สองของเราคือการปรับคณะรัฐมนตรีครับจะมีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับที่มีคะแนนแม้ผ่านไว้วางใจแต่คะแนนท่านจะผ่านเพียงผ่านเท่านั้นเกินกึ่งของสมาชิกที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่487 244เสียงท่านได้ครับแต่มันจะเป็นคะแนนที่ไปบีบให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมามองว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาพูดเนี่ยโอกาสเป็นของท่านแล้วที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานของคณะรัฐมนตรีเพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านตรีที่ถูกปรับออกก็อย่าได้น้อยใจนะครับมันเป็นกลไกตามวิถีประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเลยท่านออกเพราะสภาไม่วางใจมีศักดิ์มีสีมากครับมีศักดิ์มีสีมากแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นครับความหวังอันที่สามของเรานายกก็อยู่เหมือนเดิมท่านรัฐมนตรีก็อยู่เหมือนเดิมช่วยเถอะครับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานที่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองเห็นแก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นเอาความใส่ใจเอาใจใส่ให้กับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอย่าได้เพิกเฉยบริหารสถานการณ์โควิดแบบฉุกเฉินก็คือปัญหาอดีตนายกรัฐมนตรีครับเมื่อท่านจะแก้ปัญหาใดๆเนี่ยท่านประกาศสงครามกับมันนะครับประกาศสงครามกับความยากจนประกาศสงครามกับยาเสพติดประกาศสงครามกับผู้มีอิทธิพลทำไมต้องประกาศสงครามครับเพราะมันเป็นการทุ่มเทอย่างเฉพาะเจาะจงที่จะสู้กับมันเอาชนะให้ได้เอาชนะให้ได้แล้วมุ่งมั่นใช้ภาวะผู้นำที่มีอยู่ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการประกาศสงครามเข้าไปสู้ใช้กระบวนการของภาครัฐนโยบายของรัฐนะครับเข้าไปสนับสนุนอย่างเต็มที่เม็ดเงินที่มีงบประมาณที่มีมันจำเป็นต้องตัดมาใส่นี้ก็ใส่ให้ไปเต็มที่ครับไม่ต้องไปเกลี่ยไปหมดเที่ยอุ้มค่อมอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่เห็นมรรคเห็นผลเมื่อโควิดมันคือปัญหาเศรษฐกิจมันมีปัญหาก็ทุ่มเทสู้กับมันเต็มที่โดยที่ตัวนายกเองเนี่ยหรือผู้นำเองเนี่ยต้องทุ่มเทเข้าไปคลุกไปสู้กับมันนี่อดีตนายกรัฐมนตรีท่านทำมาแล้วได้ผลนะครับวิธีการอย่างเงี้ยไม่ได้มีห่วงห้ามเอามาใช้ได้มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับ
และที่สำคัญครับการทำงานอย่างนี้เนี่ยประกาศสงครามอย่างนี้เนี่ยอาวุธที่สำคัญคือองค์ความรู้อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ไม่ใช่ทำงานแบบมั่วไปเหมือนที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายนำแต่แรกว่าสิ่งที่ท่านล้มเหลวเพราะท่านทำงานบนพื้นฐานที่ไม่มีข้อมูลสนับสนุนคิดเอาเองไปคาดการว่าตัวอย่างเช่นเยียวยาครับท่านเป้าหมาย15ล้านทะลักมา41ล้านนี่เป้าหมาย31ล้านเนี่ยเผลอๆใกล้เคียงกันครับท่านชี้แจงมาแล้วว่าตัวเลขใกล้เคียงกันจะขึ้นไปเป็น40กว่าล้านท่านประธานครับทำดีครับประกาศสงครามกันมันเลยแล้วทุ่มเทให้ถึงที่สุดเปลี่ยนนะครับวิธีคิดของท่านที่จะทำงานมันต้องทำอย่างนั้นครับสุดท้ายก็ท่านท่านครับแม้ไม่เกิด3เรื่องนี้นะครับพวกผมก็หวังครับตามระยะเวลาปกติอีก2ปีข้างหน้าให้พี่น้องประชาชนตัดสินวิธีการที่เราใช้วันนี้นะครับการอภิปรายวันนี้เนี่ยมันจะเป็นสื่อนะครับเขาเขียนมาเลยบอกว่ามันจะเป็นไฟสุมขอดนะค่อยสุมเข้าไปรอไปอีก2ปีหรือเร็วอาจจะมียุบสภาอีก1ปีข้างหน้านะครับก็จะมีคำตอบจากพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่เขาเห็นมิติทางการเมืองเรื่องปัญหาต่างๆเรื่องความล้มเหลวเรื่องการแก้ปัญหาโควิดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องวัคซีนนะเรื่องความเหลื่อมล้ำความไปอยู่ของเขาเนี่ยเขาจะตัดสินวันที่เขามีโอกาสอีก2ปีถ้าท่านยังไม่ปรับเปลี่ยนยังไม่ทำอะไรนะครับผมเชื่อมั่นว่าซีกนี้จะไปอยู่ซีกนู้นแทนนะสมมุติแบบด้วยนะท่านประธานครับผมก็อยากเห็นนะครับอยากเห็นท่านประธานมาอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกันในอีก2ปีข้างหน้าถ้ามีการเลือกตั้งด้วยความเคารพท่านประธานครับสิ่งที่ผมได้สรุปมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดไม่อาจจะไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถไว้วางใจพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลไม่ไว้วางใจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จุลินลักษณวิศิษฐ์ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานัทพลทิพย์สุวรรณไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมศักดิ์สยามชิดชอบไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนิพนธ์บุญยมณีและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอีกท่านหนึ่งนะครับผมไม่ได้เจตนาที่จะอ่านข้ามครับแต่ผมมองไม่เห็นต้องขอไปท่านท่านครับคือท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทั้ง9ท่านและ1นายรัฐมนตรีพรุ่งนี้พวกผมเต็มที่ครับเพียงแต่ขอร้องไปยังเพื่อนสมาชิกฝ่ายสนับสนุนครับถ้าเห็นคล้อยตึกตรองดีแล้วพรุ่งนี้ขอเสียงจากท่านนะครับมาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีให้กับบ้านการเมืองเรามาช่วยลงคะแนนไม่ไว้วางใจกันครับกราบขอบคุณท่านท่านครับครับ